ดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครูก็ได้มาสอนการเขียนโปรแกรมหรือการฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ code.org นะครับสำหรับ Express Course 2021เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่24กันแล้วนะครับเรื่องของ Using Variable with Artist นะครับบทที่24นั้นมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับสำหรับบทที่24นั้นเขามีภารกิจให้เราทำอยู่ทั้งหมด7ภารกิจด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นภารกิจที่น้อยนะครับเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับภารกิจที่1นั้นเขามีชุดคำสั่งมาให้เรานะครับว่าให้เราลองพิจารณาดูซิว่าจากคดคำสั่งด้านล่างเนี่ยนะครับเขาบอกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองทีนี้เราก็มาดูคำสั่งที่เขาให้มาบอกว่า set range นะ to 50 pixel นะครับคือบทที่24นะครับมันเป็นการฝึกให้เราใช้ตัวแปรนะเอาตัวแปรเอาเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรเนี่ยมาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ศิลปะนั่นเองนะสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับเขาจะมีคำสั่งให้เราว่าอะไรครับเมื่อเว้นรันนะครับแล้วก็มีคำสั่งที่ว่า set length to 50หมายความว่าสร้างตัวแปรชื่อ length ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอา50เนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปร length ตัวแปร length ก็จะมีค่าเท่ากับ50นะทีนี้เขามีคำสั่งที่ว่า repeat 3 times นะครับมีให้ทำวนซ้ำ3ครั้งวนซ้ำยังไงล่ะนะครับก็คือมีคำสั่ง forward by length หมายความว่าให้เดินหน้าไป by length ก็คือให้เดินหน้าไปเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเดินหน้าไปเท่าไหร่ฮะเดินหน้าไปเลงก็คือ50เดินหน้าไป50พิกเซลเสร็จแล้วก็ให้ทำอะไรครับเทิร์นเลฟเทิร์นเลฟก็คือเดินหน้ามา50นะเทิร์นเลฟขึ้นไปเท่าไหร่ครับ120พิกเซลก็120พิกเซลแบบนี้ครับทำแบบนี้กี่ครั้งล่ะก็คือทำแบบเนี้ย3ครั้งนะครับ3ครั้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกมันก็จะคืออะไรก็คือเป็นการวาดรูปสามเหลี่ยมนั่นเองโดยมีความเขาเรียกว่าความยาวของแต่ละด้านอยู่ที่50พิกเซลนั่นเองเนาะทีนี้คำตอบที่ถูกก็น่าจะเป็นคำตอบนะครับ Triangle with Pixel Size คำตอบที่ถูกน่าจะเป็นข้อ A นะครับกดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นภารกิจที่2ภารกิจที่2นี่เขามีตัวแปรเป็นวิดีโออินโทรเรื่องของตัวแปรมาให้นะถ้าว่านักเรียนอยากจะดูก็สามารถดูได้สำหรับครูก็จะขออนุญาตข้ามไปเลยละกัน A variable is a container that you can store value in ต่อไปเป็นเรื่องที่3เรื่องที่3เขาให้ชุดคำสั่งไม่เขาไม่ได้ให้ชุดคำสั่งอะไรมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยสร้างชุดคำสั่งขึ้นมาเพื่อวาดสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแน่นอนครับเขาบอกให้เราเนี่ยใช้ตัวแปรที่ชื่อเลงนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องทำอะไรครับเราก็ต้องใช้ตัวแปรใช้คำสั่งที่ว่า set length แต่มันมีแต่ละด้านเท่ากับเท่าไหร่ครับ100เขาบอกว่ามี150พิกเซลเราก็ใส่150พิกเซลนะเสร็จแล้วมันวาด3ครั้งใช่ไหมอันดับแรกต้องเดินหน้ามาใช่ไหม150พิกเซลแล้วก็ move forward by length นะครับพอถึงตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมเนี่ยต้องหักมุมเท่าไหร่ครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามุมภายในของทุกเลขาคณิตเนี่ยต้องได้360องศานะครับทีนี้ก็ถ้ามันเป็น3มุมแล้วก็ใช้360องศาเนี่ยหารด้วย3ก็จะได้เท่ากับ120ใช่ไหมแล้วก็เทิร์นเล็บ120องศาทีนี้มันเป็นลักษณะการทำแบบนี้เดินหน้าไปเลี้ยวซ้าย20องศาเดินหน้าไปเลี้ยวซ้าย20องศาแบบนี้อยู่3ครั้งเราก็สามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า repeat 3 times แบบนี้ได้เลยนะครับนะกดรันนะแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปเป็นภารกิจที่4อันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันเกินมานิดหนึ่งนะครับมันเกินมานิดหนึ่งทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวนะโอเคเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้เราฝึกใช้คำสั่งที่ชื่อว่า change change length by นะครับทีนี้คำหมายว่า change ตัวนี้ก็คือหมายความว่าเป็นการเพิ่มค่าเข้าไปให้กับตัวแปรนั้นนะครับ by เท่าไหร่ก็คือทีละเท่าๆนั้นทีนี้ควรจะลองทำไปดูสมมติว่าคือเขาบอกว่าตรงนี้แขนแล้วฐานด้านล่างของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีความยาวอยู่ที่150พิกเซลนะเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นเราก็จะใช้คำสั่งที่ว่า set length นะ set length เท่ากับ150ซะก่อนครับ150ซะก่อนนะ
ต่อไปแล้วก็จะ move forward ไปนะครับ move forward ไป by length ก็คือ move forward ไป150พิกเซลนะพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บเราทำอะไรครับเราก็ทำการ turn left turn left 120พิกเซลนะพอถึงตรงนี้ปั๊บเขาจะทำการเลี้ยวขึ้นไปด้านบนซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันมีความยาวเพิ่มขึ้น10พิกเซล10พิกเซลก็จาก110ก็เป็น160ใช่ไหมเราก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าใช้คำสั่งที่ชื่อว่าchange length by 10 pixel พอมันถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนักเรียนตัวแปร length เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ160นะเพราะว่าคำสั่ง change length by 10นะคำว่าเพิ่มนะเพิ่มตัวแปรเพิ่มค่าเข้าไปตัวแปรจากเดิมขึ้นไปอีก10 pixel นั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะได้ไงลองดูนะพอมันถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวแปร length เนี่ยมีค่าเท่ากับ160แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า move forward by length ตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปถึงตรงนี้เลย160นะครับอ่ะโอเคแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า loop ตัวนี้ซ้อนเข้าไปได้เลยนะซ้อนเข้าไปแบบนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่ารอบที่1เนี่ยตัวแปร length มีค่าเท่ากับ150ก็เขียนมาถึง150รอบที่2หลังจากที่มันเทิร์นเลฟไปแล้ว120องศาเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือ160พิกเซลนะครับเพราะมันผ่านคำสั่งที่ชื่อว่า change length by 10พอมันถึงตัวนี้ turn left เสร็จก็ change length อีกก็คือบวกเข้ามาอีก10ตัวแปร length ก็จะมีค่าเท่ากับ170ก็จะขีดลงมาถึงตรงนี้เลยอ่ะลองดูนะนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่คือคำสั่ง change อ่ะเขาให้เราฝึกใช้คำสั่ง change เฉยๆนะครับต่อไปเป็นภารกิจที่5นะภารกิจที่5เนี่ยเขามีชุดคำสั่งมาให้เรานะเขามีชุดคำสั่งให้เราแต่ว่าเขาบอกว่าให้เราลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากชุดคำสั่งที่ห้อยมาเนี่ยมันทำงานเพียงแค่3รอบตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่าคำสั่งเนี่ยมันทำงานถึง30ครั้งเลยนะเราก็ลองเปลี่ยนดูจากเลข3เนี่ยเป็นเลข30นะครับมากดรันดูนะเห็นไหมฮะได้เรียนสังเกตว่าการใช้ตัวแปรมาเขียนโปรแกรมสามารถที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมรังสรรค์ศิลปะรังสรรค์โน่นนั่นนี่ได้อย่างมหัศจรรย์เลยนะถ้าว่าเรามีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจที่5ต่อไปเป็นภารกิจที่6อันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับคือมันเป็นฟรีสเปซนะเราอยากจะทำอะไรเราก็ลองพิจารณาดูนะอยากจะเปลี่ยนความยาวนะอยากเปลี่ยนความยาวก็เปลี่ยนได้สมมติว่าเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้เอาสักร้อยยี่สิบนะอย่างนี้ก็จะสั้นลงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปรังสรรค์นะครับภารกิจนี้ของเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้เราออกแบบแนวคลิปเป็นของตัวเองเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตกดเป็นเอ็นเลยนะครับเป็นภารกิจที่7นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้เราอาจจะเปลี่ยนจากรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นเพนทากอนเป็นเฮกตากอนก็ได้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เปลี่ยนจากการหมุนองศาตัวนี้นะครับจาก120ก็เป็น90องศาดูนะนะเห็นไหมก็จะได้ประมาณนะครับหรือถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันมีระยะห่างเมื่อกี้ระยะห่างมันสั้นลงออกสัก5ก็ได้นะก็จะชิดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาความรู้เรื่องตัวแปรไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่สั้นหน่อยนะเพราะมันจบบทพอดีนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเรื่องของวอลเลย์บอลวิดปีนะครับเรื่องที่5เป็นเรื่องที่สนุกนะครับไว้ติดตามรับชมกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ